สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีตุลลัคนาตุล นะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะกลุ่มเนื้อหาแต่วันที่16สิงหาคมถึง31สิงหาคม2566นะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุก Subscribe ทุกการติดตามนะคะค่ะเรามาเริ่มต้นที่ไพ่ Romance Angel นะคะว่าพลังงานไพ่จะบอกเรื่องราวความรักว่าอย่างไรนะคะCalling in your soulmate นะคะพลังงานไพ่เหมือนกับแนะนำให้ท่านสวดมนต์ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะจะทำให้ท่านเจอคู่แท้ความรักที่แท้จริง soulmate ของท่านก็ได้ณตอนนี้เหมือนไพ่กำลังเหนี่ยวนำนะคะเนี่ยค่ะใครบางคนเข้ามาในชีวิตท่านอยู่แล้วนะคะหรือถ้าท่านคุยดีลกันอยู่จีบกันอยู่เหมือนหน้าไพ่ขึ้นเขาคือคู่ของท่านแล้วนั่นแหละนะคะโอเคเรามาต่อด้วยไพ่ออราเคิลนะคะความรักของคนมีคู่ค่ะพลังงานไพ่จะบอกว่าอย่างไรนะคะไพ่น่าจะสื่อถึงความไม่พอใจในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมองว่าเหมือนถูกลดระดับลงไปอะค่ะมันไม่เหมือนเดิมอะท่านอาจจะอยู่ในภาวะของความเศร้าเหงานะคะไพ่เฉลิมฉลองไพ่การแลกเปลี่ยนเงินการแปรเปลี่ยนไปก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นไพ่อาจจะยังเป็นประเด็นปัญหาล่ะค่ะว่าคนที่เคยรักกันคนที่เคยดูแลเอาใจใส่กลับไปเชื่อคำยุยงคำพูดหรือเชื่อมือที่สามล่ะทำให้ความสัมพันธ์ของชาวตุลตอนนี้เป็นประเด็นปัญหานะคะความบาดหมางเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วเรามาดูตัวเขาจริงๆอ่ะคนนั้นอ่ะของชาวตุลเขาคิดยังไงอยู่ทำไมพลังงานไพ่ถึงขึ้นแบบนี้นะเขาคิดยังไงเขาทำยังไงอยู่ไพ่จะบอกว่าการเจ็บปวดใจเหมือนกันนะคะการขอปรับขอบาลานซ์ขอปรับความเข้าใจนะการกลับมารักกันอีกครั้งใบสุดท้ายว่ายังไงการที่จะต้องกลับมาทำให้มันดีขึ้นแหละไพ่อยู่นี้คือการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะแม้ว่าไพ่ข้างบนจะบอกว่าพวกท่านมีปัญหากันเพราะคนอื่นมายุยงเนี่ยจะเห็นชัดเจนการเป่าหูมายุยงแล้วทำให้พวกท่านเนี่ยแตกคอกันเนาะไม่ไว้ใจกันเหมือนเดิมมีความรู้สึกมันเชื่อใจไม่ได้อะไรก็ว่าไปอ่ะที่สิ่งที่เคยมีเคยเป็นอ่ะนะคะแต่ณตอนนี้คนนี้ก็มองว่าเขาอยากปรับความเข้าใจอยากกลับมาดูแลอยากที่จะทำให้ความรักมันเหมือนเดิมอีกครั้งนะคะน่าจะอยากกลับมาแก้ไขปัญหานั่นแหละมาดูชาวตุลแหละชาวตุลให้โอกาสไหมหรือชาวตุลคิดยังไงอยู่ตอนนี้เหมือนชาวตุลจะปักใจอ่ะปักใจเชื่อไปแล้วอ่ะนะคะกลับมาก็เหมือนไม่ยอมรับอ่ะคือชาวตุลอาจคิดว่าเขามีคนอื่นไปลุ่มหลงคนอื่นนะคะกลับมาก็จะทะเลาะเหมือนเติมเชื้อไฟอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับชาวตุลอยากอยู่กับครอบครัวของตัวเองพ่อแม่หรืออยู่กับคนที่รักตัวเองจริงก็ตอนนี้ยังไม่ให้ภัยก็คือยังปฏิเสธนะคะยังปฏิเสธอาจารย์ขอให้สรุปแล้วพวกท่านยังมีโอกาสที่กลับมาไหมถึงแม้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะง้ออีกฝ่ายหนึ่งก็ยังตั้งแง่อยู่คือชาวตุลยังตั้งแง่อยู่ก็ได้ก็ยังเป็นความเจ็บปวดความเหนื่อยหนักภาพเทวดาภาพองค์พระภาพแห่งความยินดีนะคะฉะนั้นอาจารย์มองว่าไพ่น่าจะใช้เวลาสักระยะแล้วค่ะน่าจะมากกว่า15วันไม่ได้เรื่องง่ายๆเลยค่ะนะคะแบกโลกไว้บนหลังเนี่ยแบกโลกเขาเรียกว่าโลกทั้งใบยังแบกอยู่บนหลังคุณคืออาจารย์มองความรักชาวตุลกับคนรักยังเป็นประเด็นปัญหาต้องรอให้การเวลาคลี่คลายเป็นเองนะคะ
ทุกอย่างจะคลี่คลายไปด้วยตัวของเขาเองก็ได้แล้วมันจะดีขึ้นนะคะบางครั้งจะต้องวางเฉยนิ่งไปก่อนนะคะนิ่งไปก่อนรอพิสูจน์กันจริงๆว่าอีกฝ่ายที่กำลังจะกลับมาขอคืนดีเนี่ยทำตัวดีขึ้นจริงไหมนะคะเหมือนเขาก็ยังรักคุณแหละอาจารย์มองแต่ชาวตุลเกิดความคลางแคลงใจไปแล้วไงมันก็เลยเป็นประเด็นนะคะโอเคเรามาขอดูไพ่หัวใจเขาสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะคะเขากำลังคุ้นคิดนะคิดถึงคุณอยู่ก็ได้ความผูกพันกับคุณนะคะเขาบอกอยู่ว่านะคะเขายังรักและต้องการนะเดอะซันน่ะเขายังรักและต้องการคุณเขายังผูกพันอยู่กับคุณค่ะสิ่งที่เขาอยากบอกขอไพ่ Key of the Love เขาบอกเขาเป็นทาสคุณนะร่มโพร่มไทรก็แปลในแง่ของความหมายว่าเป็นธาตุรักความผูกพันโซ่ล่ามร่มโพร่มไทรก็แปลว่าความเขาเรียกว่าปกป้องดูแลกันน่ะเหมือนเป็นสิ่งที่มั่นคงอ่ะนะคะความรักที่มั่นคงนี่แหละสิ่งที่เขาอยากบอกว่าเขายังมั่นคงยังรักและยึดมั่นอยู่กับชาวตุลนะคะโอเคเรามาดูดวงคนโสดค่ะดวงคนโสดชาวตุลพลังงานไพ่ดวงคนโสดค่ะท่านได้ไพ่ราชาเหรียญ The Sun ไพ่สวยงามมากเลยทำบาลานซ์ The Lover Chariot คนโสดจะเจอคนดีๆเข้ามาจริงๆค่ะเป็นคนที่ใจดีสายเปเลยก็ว่าได้นะ King Pentacle The Sun เป็นคนทางไกลนะคะเป็นไพ่เดินทางทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะเดอะซันทำบาลานซ์เนี่ยคนทางไกลคนรักที่อยู่ทางไกลไม่ว่าจะอยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศก็ได้คนนี้เข้ามาทำให้คุณเปิดใจเลยนะคะเลิฟเวอร์มีความรู้สึกแบบพึงพอใจกันเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคนชาวตุลนะคะคุณจะได้คบหากับคนรักคนใหม่คนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุดินก็ได้นะคะหรือชาวราศีธนูราศีเมถุนราศีกรกฎประมาณนี้นะคะที่จะเกิดขึ้นพอดีไพ่ดีแล้วนะคะจะเปิดเพิ่มก็ได้นะที่จริงอ่ะไพ่ดีมากอ่ะดูเพิ่มว่าอย่างนี้ก็แล้วกันว่าประสบความสำเร็จกับความรักครั้งนี้อยู่หรือเปล่าที่ไพ่ขึ้นมาดีๆพวกคุณจะได้รักกันและประสบความสำเร็จเหมือนที่ไพ่ขึ้นหรือเปล่านะคะไพ่เด็กถือไม้ไพ่หกดาบไพ่เก้าไม้ราชินีถ้วยแล้วก็เดอะเมจิเชียนแน่นอนค่ะเป็นความรักที่อาจจะอยู่ไกลกันก็ไม่ได้เป็นปัญหาในเรื่องของระยะทางค่ะก้าวไม้จะแปลว่าความผูกพันนะคะราชินีถ้วยแปลว่าให้เกียรติกันเขาเลือกคุณเป็นผู้หญิงของเขาหรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายหรือเพศที่3ก็ตามก็แปลมุมกลับนะคะว่ารักครั้งนี้จะสมหวังค่ะนะคะจะพัฒนาได้รวดเร็วนะคะระยะทางไม่เป็นปัญหาในการติดต่อคอนแทคกันแน่นอนค่ะเริ่มต้นดีๆในเรื่องของความรักเป็นสิ่งที่แบบเขาเรียกว่านำพลังงานที่ดีเข้ามากันแล้วกันไพ่นำพลังงานไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดอะเมเชียนดลบันดาลก็ได้นะคะเทวดาก็ได้ไพ่ชัมบาลันนะคะสื่อว่าท่านเจอคนที่ถูกใจค่ะโอเคเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ